แรกที่เจอจันก็ตอนที่เราซ้อมคอนเสิร์ตของคุณอัชรินนะฮะตอนนั้นจันก็พาเจ้านายก็คือคุณบุญเกียรติโชคพัฒนาไปซ้อมจำได้ว่าแวบแรกที่เห็นก็เห็นจันเดินมาก็รู้สึกแตกต่างนะฮะก็เห็นแล้วก็รู้สึกแตกต่างจากคนอื่นที่อยู่ในห้องเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นนักดนตรีแล้วก็เขาจะนั่งกันอยู่กับเครื่องดนตรีสงสัยคนนี้ดูท่าทางจะเป็นพวกแบบแบ็กสเตจหรือพวกทีมงานอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นนักดนตรีเพราะว่านักดนตรีเขาอยู่ตรงนั้นกันหมดแล้วก็มองแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เดินผ่านไปเราเริ่มมาทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นก็มีคนแนะนำว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครนะซึ่งคนแนะนำให้รู้จักกับจันคนแรกก็คือพี่ลิตาคุณลลิตาชนศาสตร์โกศลนะฮะคิดว่าคืนนี้คงมาอยู่ในที่นี้ด้วยนะฮะก็ขอบคุณนะครับก็แนะนำให้รู้จักว่าคนนี้ชื่อนราอัดเป็นคอนดักเตอร์แล้วก็เราเป็นคอนดักเตอร์เหรอก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะก็ยังเฉยๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะจนพอช่วงที่เขาทำงานนะคะคือเขาต้องไปอยู่ตรงหน้าวงแล้วก็ทำโบกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าแปลกไม่เคยเห็นคอนดักเตอร์ตัวเป็นๆไม่เคยเห็นแบบเวลาเขาโบกไม้โบกอะไรเงี้ยค่ะก็ดูดีเท่ดีเจออีกทีก็วันคอนเสิร์ตเลยวันนั้นก็เดินสวนกันที่แถวๆห้องพักนักดนตรีอะไรเงี้ยค่ะเดินออกมาจากห้องก็จันก็ยืนกับพี่ปัทมา IHC นะครับในช่วงเวลาที่เราเดินสวนเนี่ยเรามีเวลาน้อยมากประมาณสัก 4-5 วินาทีแต่ก็พยายามจะส่งสายตาว่าสวัสดีครับก็ไม่ได้คิดไปในเชิงจะจีบเขาหรืออะไรแต่ว่าเราอยากจะส่งความเป็นมิตรไมตรีให้ด้วยสายตาแบบนั้นนะฮะก็มีช่วงเวลาแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็เดินไปทำงานเราก็ยังนึกถามพี่ปัดนึกจิกตาคิดเป็นเกย์หรือเปล่าพี่ปัดบอกว่าไม่ได้เป็นเกย์นะคะก็เป็นความรู้สึกที่เจอแล้วแบบอันนึงก็ดูเป็นแบ็กสเตจอันนึงก็ดูเป็นเกย์นะคะแต่ว่าก็ประทับใจดีจากงานนั้นเนี่ยเราก็จะมีจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของที่บริษัทชื่อคอนเสิร์ต The Power of Love ก็ทางคุณบุญเกียรตินะคะท่านก็มีภาพในใจว่าอยากได้วงดนตรีใหญ่ๆแล้วก็มีศิลปินเยอะๆเลยทำให้ได้มีโอกาสติดต่อทางวง BSO มาเล่นนะคะแล้วก็เลือกไว้เลยว่าจะต้องเป็นคอนดักเตอร์คนนี้นะคะอาจจะเริ่มจากการทำงานเราได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับส่วนตัวก็ชื่นชมผู้หญิงที่เก่งผู้หญิงที่มีความมั่นใจแล้วก็ทำงานได้เก่งก็รู้สึกว่าจันเป็นคนที่น่าสนใจก็หลังจากนั้นมาเราก็สนิทสนมกันคือในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราก็เฝ้ามองนิสัยใจคออยู่ด้วยนะครับในเรื่องของทัศนคติต่างๆเรื่องของรสนิยมเรื่องของความชอบต่างๆนานาซึ่งก็ค่อนข้างจะชอบเหมือนกันความคิดอ่านคล้ายๆกันเมื่อมีช่วงเวลาที่เหมาะสมถูกต้องเราก็คบหากันเรื่องจริงๆเราคุยกันมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะมันก็ไม่ใช่แบบเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นก็จะเหมือนแบบก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่เราปากเราสามารถพูดได้เราก็จะพูดอาจจะด้วยบรรยากาศด้วยความรู้สึกที่มันส่งถึงกันได้ว่าเราขอเขาก็ไม่ปฏิเสธแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงที่เราก็ไม่ได้วางแผนว่าจะต้องขอแต่งงานกันแบบนี้ก็สุดท้ายมันก็โอเคค่ะมันก็จบแฮปปี้ดีเนื้อก็รู้สึกว่าอยู่กับคนที่ใช่แล้วก็รู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นก็คิดว่าอยู่กับคนนี้น่าจะมีความสุขในเรื่องของการเรียนรู้กันแน่นอนว่าต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี
่จริงๆแล้วผมก็ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วนะใช่ไหมว่าจะยอมน่าจะเป็นการทำอะไรทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดคือเขาว่าไงก็โอเคก็รู้สึกเป็นวิธีการที่ได้ผลก็น่าจะเป็นวิธีที่จะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่ไหวนะครับแต่จริงไหวครับยอมได้ครับออกตัวแรงเนาะจนกว่าจะไม่ไหวถ้าเราแรงใส่กันก็อาจจะจบยากแต่ว่าถ้าเราดูจังหวะจะโคนหรือว่าถ้าสถานการณ์นี้เอาประมาณนี้พอละก็จะทำให้การอยู่ด้วยกันมันก็จะราบรื่นขึ้นพี่รักเจ้าจริงก็รู้แก่ใจนะอนงหากรักขาดลงชีพคงสลายเพราะรักพี่นิดอยากคิดสิ่งใดให้รักพี่ไปพ้นชีวิตรักพี่นี้เถิดเอาบุญอยากจะบอกสักคำ